การแสดงอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์จะใช้เทคนิคอะไรเพื่อที่จะถ่ายภาพดีคะน่าไม่ยากเลยครับวันนี้เราใช้กล้องโกดัก Z950 นะครับซึ่งมีความละเอียด12ล้านพิกเซลอยู่แล้วแต่มีซูมถึง10เท่านั่นหมายความว่าเราเหมาะในการถ่ายภาพการแสดงเพราะบางทีเรานั่งอยู่ในมุมที่เราจะต้องซูมภาพเข้ามาใกล้ๆได้แน่นอนนะเราก็จะสามารถซูมเข้ามาได้ซูมโอดูเดนะทีนี้การแสดงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เคลื่อนไหวเยอะแน่นอนครับเยอะกว่าวิถีชีวิตอะไรพวกนี้มีการแสดงที่เร็วกว่าเร็วกว่าเราต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นไปอีกเพราะนั้นกล้องตัวนี้เนี่ยมีระบบที่เซ็ตชัตเตอร์สปีดรูรับแสงได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นเนี่ยโหมดนี้เราก็ปรับไปที่โหมด S ก็ย่อมาจากคำว่าชัตเตอร์สปีดก็คือตั้งชัตเตอร์สปีดด้วยตัวเองนะรูรับแสงก่อให้กล้องมันทำงานพอเซ็ตไปที่ S ปั๊บนะครับที่จอจะเห็นว่ามีสีส้มๆขึ้นที่ตรงบริเวณชัตเตอร์สปีดนะเป็นเลขชัตเตอร์สปีดทีนี้ชัตเตอร์สปีดเนี่ยอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบเราตั้งไปที่สัก1/250สัก1/250นะโดยเลื่อนปุ่มขึ้นลงนะครับ250เพราะเรากะว่าความเร็วของช้างบางทีวิ่งเตะบอลอะไรพวกนี้ค่อนข้างเร็วนะครับตั้งเกือบไว้1/250นะครับเสร็จแล้วเลื่อนไปทางขวาครับที่ ISO เนี่ยผมจะตั้งเผื่อขึ้นไปด้วยนะครับปกติเราอยู่ที่สัก100หรือ200เราก็จะตั้งขึ้นไปสัก400อ๋อตั้งไปที่ ISO 400เลยครับเพื่อให้แสงพอเนื่องจากสปีดชัตเตอร์เราเร็วแล้วแสงเข้ามาอาจจะน้อยเกินไปเสร็จแล้วเนี่ยการถ่ายภาพเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมีการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องเช่นเรากดชัตเตอร์ทีแต่ว่าถ่ายทีหลายๆรูปครับต้องมีการจับอาการกริยาต่างๆการแสดงต่างๆเราก็กดปุ่มที่บริเวณเซลล์ไทม์เมอร์เนี่ยนะฮะครับกดเซลล์ไทม์เมอร์ช่วงที่กดเราก็ดูทุกสังเกตตรงนี้นะฮะก็จะมีเซลล์ทำเมื่อขึ้นทีนี้เรากดไปเรื่อยๆจนถึงเห็นรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันแล้วมีรูปกล้องอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นการสัญลักษณ์ที่บอกว่าเราเป็น continuous mode แล้วตลอดเวลาที่เรากดชัตเตอร์เนี่ยกล้องก็จะทำงานไปเรื่อยๆแค่นี้เองง่ายๆ3วิธีนี้ก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้แล้วใช่ครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายภาพกันต่อไหมครับอาจารย์ครับโอ้ยการแสดงมาแล้วครับอาจารย ใจเย็นๆไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็กลับมามันจะกลับมาได้ไงครับอาจารย์เอ้าก็แว่นมันมีขาไงมันไม่ใช่มีขาเดียวมันมี2ขาด้วยเดี๋ยวมันกลับมาถ้าอย่างนั้นผมก็เข้าไปอยู่ในกล้องอาจารย์ได้สิครับทำไมอ่ะทำไมเข้ามาอยู่ได้กล้องอาจารย์มีแฟลชนะครับบ้านเพื่อนผมยังอยู่แฟลชดินแดงเลยไม่ใช่นี่มันคนละแฟลชแล้วความสุขที่ต้องร้อง